ท่านคิดศพท่านคิดเอาตกลงเอาไปไว้ที่สวนท่านทำนะศพท่านคิดท่านคิดน้ำหนาวนี่ที่ไปเพิ่มความประจวบนะเวลานี้ตกลงกันให้ไปไหว้ที่สวนท่านทำการเผานี่อาจจะไปเผาวัดอาจารย์เปียก็เลยมันก็มีอยู่วัดโสวัดอาจารย์เปียนี่อย่าเผาท่านคิดนะในวัดนั้นรู้กฎหมายเขาไม่อนุญาตถ้าเขาอนุญาตเราก็เผาอย่างไรได้นะแล้วเขามีกฎหมายนะเรื่องก็คงจะไปเผาที่วัดอาจารย์เปียอันนี้ก็ไปก็ฝนตกถนนลื่นไปรถความท่านคิดตายท่านเหลืองแขนหักนะ อย่างนั้นละเวลาฝนตกขับรถวิ่งเร็วๆนะใครอยากตายเร็วนะได้ยินไหมล่ะพวกนี้นะอยากตายเร็วเยอะหรืออยากตายช้าอยู่ในศาลาดีนะไอ้ลูกศิษย์หลวงตาบัวนะถ้าอยากตายเร็วแล้วเวลาฝนตกหนักๆเราให้เร่งเครื่องเลยนะเร่งอย่าเร่งไปตามทางฟาดลงข้างถนนไปเลยนะแต่สำคัญมีข้อหนึ่งว่าหลวงตามไม่ไปกุศลาให้เท่านั้นเองเข้าใจไหมจะตายไปเท่าไรก็ตายกันไปเถอะเราไม่ไปกุศลาให้นะจะยินยังพวกเนี้ยไปไหนเห็นแต่คนตายพาตายลดความลดความมันต้องมีความหมายอยู่ในนั้นฝนตกถนนลื่นรถวิ่งเร็วมันพลาดความได้ถ้ารถช้าฝนตกรถช้าอย่างหนึ่งหยุดไม่เป็นไทยต้องระวังนี่เราเองนะเป็นคนขับเขาขับรถเราขับเขาจริงดูตามทางไปบางทีบอกให้จอดรถเลยไม่ให้เคลื่อนเพราะรถฝนกำลังหนักนี่ฝนขนาดขนาดนี้รถจะวิ่งเร็วไปไม่ได้แล้วให้หยุดจะดีกว่าจอดเลยจนกระทั่งฝนเบาลงแล้วเราค่อยไปปลอดภัยนั่น อย่าไปตามใจไม่มีเหตุมีผลตายง่ายๆนะคนเรานะ นี่จบท่านเชฟนี่ก็น่าจะเป็นวัดอาจารย์เทียหรือจะเป็นวัดอโศกอาจารย์เทียมันไปกรรมฐานแต่ก็คอยฟังเรื่องเราก็เห็นอยู่สองวัดตอนนั้นถ้าออกจากสวนนั้นทำก็ไปวัดอาจารย์เทียนี่สะดวกกว่าระหว่างนั้นจะตกลงมาตรงนั้นเขาศพท่านคิดก็เป็นคนเพชรบุรีจะเป็นพระมาจากบ้านตาดออกจากนี่ก็ไปอยู่น้ำหนาวนั่นเนี่ยสร้างวัดที่นั่นเราซื้อที่ให้โผเป็นพันๆไร่นะซื้อบริเวณนั้นให้หมดคือป่าสงวนด้วยคือซื้อเป็นป่าสงวนไว้เลยแล้วก็เป็นต้นน้ำลำธารไปจังหวัดเลยเราซื้อข้าวไว้หมดเลย แล้วก็ให้ทหารมาช่วยรักษาประชาชนจะไม่ลุกล้ำเข้าไปกว้างนาหรือเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นไร่ละมั้งเรากว้านซื้อไว้หมดเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนไปทำที่ไหนเรามีแต่ทำประโยชน์ให้โลกทั้งนั้นนะคือเราไม่ได้คิดเพื่อตัวเองไม่คิดเพื่อตัวเองยิ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าเพื่อตัวเองเราบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่าเราไม่มีตื่นขึ้นมาพับคิดปั๊บไม่เพื่อโลกทั้งนั้นเลยที่จะให้เพื่อเราไม่มีบำเพ็ญให้เต็มเนื้อเต็มหน่วยเต็มหัวใจแล้วใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันพอแล้วไม่จำเป็นต้องหาอะไรมาเพิ่มเท่านั้นดูลมหายใจไปวันหนึ่งเอ้ามันยังมีลมหายใจเอ้าหายใจไปมันหมดแล้วเหลือไปเลยไม่กังวลนี่แหละพี่มาในชาตินี้
เอาจนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าผลประโยชน์สำหรับส่วนรวมและผลประโยชน์ตัวเองเป็นยังไงอย่างนี้สำหรับเราเราไม่มีแล้วนะมันประโยชน์เพื่อส่วนรวมมันมีแต่หัวใจพอตื่นนอนขึ้นมาคิดแล้วจะไปที่ไหนที่ไหนสงเคราะห์ที่ไหนบ้างเพราะเรายังไม่เห็นมีปรากฏอะไรไม่ปรากฏคือว่ามันพอทุกอย่างแล้วภายในใจมันพอ เมื่อใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วจะเอาอะไรมาเพิ่มไม่มีที่ว่าจะเลิศจะเลยยิ่งกว่าใจกับธรรมเป็นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเอาอะไรไปเพิ่มไม่ได้เพิ่มตกถอยตกถอยตกถอยจะดีเลิศขนาดไหนไม่เลิศเท่าธรรมกับใจเป็นเดียวกันถ้ามีเลิศเลยอะไรเขาไปเพิ่มไม่ได้ตกออกหมดเลย ทำให้พอซะอย่างนั้นทำใจให้พอในย่อนตื่นขึ้นมาก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงได้เสี่ยงเสียจนกระทั่งหลับไปนอนอยู่ก็หลับเสี่ยงไปอย่างนั้นตื่นขึ้นมาก็เสี่ยงหลับลงไปก็เสี่ยงมันไม่มีอะไรแน่นอนในหัวใจถ้าใจไม่มีหลักเกณฑ์ในตัวเองเสียอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงสร้างหลักใจให้ดีให้มีหลักใจแล้วอย่างเดียวอยู่ในแน่หมดแน่หมดส่วนมากโลกทั้งโลกมันไม่ได้มีหลักใจนะเล่เล่ร่อนร่อนฟ้าอยู่มือเช้านี่รถขี่คันอยู่นั่นเขาก็มาตามภาษาของเขาเราออกจากนี่เราไปดูนู่นดูนี่เห็นนู่นรถหกคันหรือมั้งมือเช้านี่รถใหญ่แล้วก็มาเที่ยวของเขาเองเราออกไปมือเช้าเขาได้เวลาแล้วกลับเข้ามาทำมาที่นี่ ขอให้มีหลักเกณฑ์นะพี่น้องทั้งหลายการสอดแสวงหา อะไรได้มาให้มีหลักมีเกณฑ์ส่วนไหนจะเก็บไว้ส่วนไหนจะจับจ่ายมากน้อยเพียงไรให้มีเหตุมีผลจับจ่ายเก็บไว้เพื่ออะไรนั่นเพราะที่มันจำเป็นจริงๆก็คือการเก็บค่าเดือดป่วยสมบัติจะต้องมีมาไว้เพื่ออันนี้สำคัญมากทีเดียวอย่างนั้นก็เพื่ออยู่เพื่อกินความจำเป็นอย่างอื่นก็มีก็แบ่งสรรปันส่วนอย่ามีถึงจะได้มาเพื่อจะให้เสียไปหายังไม่ได้ไปกู้ไปยืมเขากู้ยืมก็กู้ยืมละไปเลยนะพวกนี้พวกเลื่อนลอยมากนะหาอยู่หากินเลื่อนลอยหากินก็ไม่มีหลักมีเกณฑ์คว้าที่ไหนคว้าไปเอาติดหนี้ติดสินเขาไปพลุงพลังติดหนี้ติดสินคนนี้แล้วกินหมดนี่ไปติดหนี้คนนั้นแล้วกินหมดแล้วนี่แล้วไปติดหนี้คนนั้นติดหนี้คนนี้ไปเลยนี่ชีวิตมันอยู่กับหนี้ติดหนี้ติดหนี้ลอยลมไปเลยคิดว่าจะเอาไปใช้ไปคืนนี่ขอเนี่ยมันไม่คิดซะแล้วแหละมันเป็นนิสัยสันดานธรรมราคนไทยเราทางอดีตนะนี่เราทำมาสอนโลกพระท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะหมายถึงพระตามหลักธรรมหลักวินัยไอ้พระโกโก้เก้เก้พระเจ้าขุนมูลนายพระยศพระลาภพระเปรตอย่างนั้นอย่ามาพูดในวงศาสนาของพระพุทธเจ้าพออยู่พอกินพอเป็นพอไปเท่านั้นพอมีลูกศิษย์สถาคตพอหมดอะไรพอหมดขอให้ได้ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเป็นลำดับลำดาจุดใหญ่อยู่ที่นั่นอะไรจะอยากขาดแคลนไม่สำคัญมุ่งมั่นต่อแดนนิพพานผู้ที่เลี้ยงง่ายมากทีเดียวไปอยู่ไหนไปง่ายอยู่ง่ายรักษาตัวก็มีสติตลอดเวลาไอ้ผู้ที่เก่งก้างก้างมันเยอะนะพระเรานั่นหมายก็ว่าดูหมดทั้งสลาเหล่านี้เรียกว่าพระเราทั้งนั้นนะเก่งก้างก้างไม่มีหลักมีเกณฑ์ดีไม่ดีเอาผ้าเหลืองครอบหัวแล้วก็เอานี่เป็นโลกบางหน้าหากินหาอวดตัวเองว่าเป็นพระละเป็นพระธาตุเป็นพระสมุมัญญิกาเป็นพระครูพระคันชั้นสมเด็จยิ่งความโลภมากขึ้นมากขึ้นนั่นมันเป็นบ้ายศบ้าลาภไปหมดแล้วพระเราเวลานี้นะมันมีทำติดตัวเมื่อไหร่มีทำติดใจไหมเวลานี้มันเอาศาสนานี่เป็นโลกบางหน้าให้กิเลสทำงานมันเห็นกันนะเป็นพระครูเป็นประหลัดบวชยังไม่ออกมาจากโบสถ์แล้วตั้งสมุปปฏิกาให้แล้ว
มันพระบ้าอะไรพระยศพระลาภพระอัตพระธรรมพระลูกศิษย์ตถาคตพออุโสมเรียกเสร็จแล้วไล่เข้าป่าเห็นไหมล่ะให้บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าอันเป็นที่สงบสงัดดังที่เคยแสดงให้ฟังแล้วมิณฑบาตก็หาด้วยกำลังปีแข้งของตนยาตื่นลาภสักการะทั้งหลายมีมากมีน้อยนั่นเป็นส่วนพิเศษสงัดนอกจากความจำเป็นของเราซึ่งมีแต่มิณฑบาตเท่านั้นนั่งเป็นนิยโรปโภชนังว่ามิณฑบาตมาพอได้ฉันได้ฉันเท่านั้นใจจิตกับธรรมจ่อกันตลอดนี่ลูกศิษย์ตถาคตผู้นี้จะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลนะ เวลานี้พูดถึงมรรคผลนิพพานใครเชื่อไหมในเมืองไทยเราเนี่ยที่เป็นลูกชาวพุทธมันเชื่ออะไรถ้าว่าความโลภความโกรธราคะตัณหานี่มันเป็นตู้เต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวอันนี้ไม่เชื่อมันก็เต็มแล้วจะเอามาจำหน่ายขายที่ไหนใครก็มีเต็มหัวใจทุกคนอันนี้ไม่อดแต่เรื่องอัดเรื่องทำเนี่ยอดนะอดอยากขาดแคลนไปทุกวันอัดทำอดอยากขาดแคลนเท่าไรความทุกข์ยิ่งเพิ่มพูนทวีขึ้นไปเรื่อยๆในมนุษย์เราที่เย่อหยิ่งจ้องหองตัวถือตนว่าฉลาดฉลาดมันโง่ที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละถ้าบรรลุแบบมีธรรมในใจแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นรู้เนื้อรู้ตัวตลอดไปนะแล้วกันจดจำเอาเทศเราก็มีเวลาที่จะแท้ตอนเช้านี้บ้างนอกจากนั้นไม่มีเวลานะงานนั้นงานนี้พระก็ให้ตั้งใจปฏิบัติภาวนาสติกับจิตจับติดอย่าเผลอเอาให้ใครจะเป็นเครื่องยืนยันตั้งรากตั้งฐานตั้งแต่สมาธิธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมขึ้นถึงมรรคผลนิพพานจะตั้งด้วยวิธีใดเราสอนไว้แล้วนะตั้งด้วยสติเราจะจับในคำบริกรรมใดแน่เลยนะถ้าลงสติได้เข้าตรงไหนกิเลสพังมันจะเท่าภูเขาตั้งขึ้นมาล้มหมดกิเลสนะถ้าลงสติได้อยู่จุดไหนแล้วกิเลสยอมถ้าเผลอสติฉะนั้นแรกนะแต่ไม่ดีนักปฏิบัติเราทำอะไรเคลื่อนไหวเป็นมาสติกับสัมปชัญญะให้ติดอยู่กับตัวติดอยู่กับตัวถึงเรียกว่านักปฏิบัติอย่างที่เรานั่งรถไปเห็นพระกรรมฐานของเรานั่นแหละพวกพระลูกพระหลานสะพายบาดแบกกดไปข้างทางเราก็นั่งรถไปดูลักษณะท่าทางที่ท่านแบกกดสะพายบาดเดินไปข้างถนนนะท่านไปกรรมฐานท่านเหมือนอย่างเราที่ไปแต่ก่อน แล้วก็เลยเทียบปั๊บท่านเดินไปอย่างนี้ท่านเดินเป็นยังไงนะเอามาเทียบดูนะเพราะเราเคยผ่านมาแล้วนี่เดินนี่เดินอย่างธรรมดาธรรมดาไม่มีสติเดินแบบโลกเลยกลายเป็นเรื่องโก้เก๋ไปถ้าเดินแบบธรรมเดินจงกรมสติติดแนบกับการก้าวเดินออกจากนี่ไปหมู่บ้านนั้นออกจากนี่ไปเขาลุงนั้นไปเดินจงกรมตลอดไปเลยไม่มีเผลอติดแนบกับตัวเองไปถึงที่แล้วก็ไม่ได้ว่าเสียไปแล้วเวลาวันนี้เดินทางไม่มีเพราะเป็นความเพียรด้วยการก้าวเดินสติไม่ขาดนี่เรียกว่าผู้มีความเพียรท่านเดินแบบไรหน้านี่มันโอดที่ไม่ได้นะก็ไปทุกวันทุกวันเจอนั่นเจอนี่แต่เจอพวกเดียวกันหัวโล้นกับมาฐานเขาที่มันแบกกดวันนี้มันพิจารณาแบบไหนหน้าว่ามันอดไม่ได้นะถ้าไปแบบเผลอๆฉันไม่ได้ถ้าไปแบบมีสติสตางค์นั่นแหละดีแข่งกับรถเขาที่ฟู่ฟ้ารู้เลยฮะฟู่ฟ้าเป็นบ้าอยู่บนรถนั่นหลายเท่านะแข่งกับเขาชนะหลายเท่านะที่เราเดินสะพายบาตรแบกกดไปนั่นสง่างามอยู่ภายในใจอันนั้นมันออกมันบอกช้ำอยู่ในใจใหญ่ละกูจะกันละนี่ให้พรอย่างเหนือเอาให้พอได้บ้างยะถาวาริวหาปุราปัลปูเรนเตสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสะเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามันโชติ
ระโสยถาสัพพีติโยวิวาทันสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตภายุวโนสุขังภะลังภวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภะวันตุเตวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีของวัดสองเขตวัดสองเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีถวายสถานีวิทยุให้หลวงตาวัดอะไรวัดสองเขตสองเขตครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไปครับวันที่17มิถุนายน2550เรื่องขอถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนกราบนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเนื่องด้วยหลวงปู่เกื่อนฮะหลวงปู่เกื่อนฉันทะธรรมโมและพระวีระพัทธโกลูกศิษย์ของหลวงปู่สังวาลเขมโกรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวพุทธในละแวกใกล้เคียงมีจิตศรัทธาร่วมใจตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณบริเวณวัดสองเขตเลขที่19หมู่ที่5อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยกำลังส่ง500วัตต์ขึ้นFM ความถี่ขึ้น 104.00 เมกะเฮิรตซ์เสาสูง60เมตรรัศมีทำการได้40ถึง50กิโลเมตรครอบคลุมรัศมีทำการรัศมีทำการรอบๆได้40-50กิโลเมตรครอบคลุม6อำเภอได้แก่อำเภอด่านช้างอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีอำเภออุทองอำเภอสองพี่น้องอำเภอบางปะมะจังหวัดสุพรรณบุรีโดยออกอากาศผ่านทางดาวเทียมเครือข่ายของสถานีวัดป่าบ้านตาด 100% เริ่มทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2550ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเนื่องในวันครบรอบ94ปีขององค์หลวงตาหลวงปู่เกื่อนและพระวีระและพี่น้องประชาชนทั้งหลายน้อมถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนดังกล่าวข้างต้นให้เป็นเครือข่ายของสถานีวิทยุวัดป่าบ้านตาแด่องค์หลวงตาและขอภาวนาว่าจะช่วยกันดูแลรักษาตลอดจนบำรุงและดูแลค่าใช้จ่ายของสถานีวิทยุดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ดีและรับผิดชอบทุกประการพร้อมที่จะรับฟังคำสั่งขององค์หลวงตาพร้อมที่จะรับฟังคำสั่งจากองค์หลวงตาที่จะสั่งแก้ไขด้วยประการใดในการนี้คณะศรัทธาทั้งหลายขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยในสามแดนโลกธาตุโดยบันดาลให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตามีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มใจเป็นที่พึ่งของ
สัพพจักในสามแดนโลกธาตุตลอดชั่วนิจนิรันดร์กาลขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงหลวงชื่อหลวงปู่เกื่อนฉันทะหลวงปู่เกื่อนฉันทะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดสองเขตแล้วก็พระวีระพัทธโกรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสองเขตคือหลวงปู่ตัวนี้ท่านอายุมากแล้วเจ้าวัดอะไรจังหวัดสุพรรณบุรีท่านอายุมากแล้วก็ท่านก็ให้พระวีระเนี่ยดูแลรักษาการแทนเจ้าอาวาสแต่ตัวท่านเป็นเจ้าอาวาสโดยตำแหน่งพระเดวิดพระออกสี่สาวอยู่110กว่าสถานีแล้วครับตอนนี้110กว่าแล้วครับ110กว่า110กว่าเดี๋ยวให้เขาทำที่แน่นอนมากับเพียงหลวงตา110กว่าสถานีครับทั่วประเทศไทยครับสถานีวิทยุจากคำเทศของเราเป็นส่วนมากพระครูอาจารย์ทั้งหลายก็มาช่วยนิดๆหน่อยๆหน่อยถ้าเรารู้สึกว่าเป็นแก่นอยู่ในนั้นเลยอ่ะมาถวายปัจจัยครับถวายปัจจัยกับหลวงตา 30,000 บาทบอกน้อมถวายองค์หลวงตาเนื่องในวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทจากลูกหลานกทม.ครับ จากลูกหลานทางกรุงเทพครับทีนี้ถวายอีก 1,000 บาทวันคล้ายวันเกิดแผ่บุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็มีจากพันธิลาพันธิลานามศักดิ์โรงเรียนบ้านเติมจังหวัดหนองคายครับ 1,000 บาทอยู่หน้ากอง500แดงคุ้มแก้ว500อยู่หลังทวีพัน500ครับทิปภาสินภา 1,000 บาทอนุชามหาโคตร500ครับนะครับพวกลูกศิษย์เขาถวายผ้าขาวบางสกุลให้ท่านอาจารย์ชิดก็ครับครับผมท่านชิดคือสมเด็จพระวัดป่ามาจาเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีนะครับจะเป็นพระวัดป่ามาจาออกกันนี่ก็ไปอยู่ที่นั่นออกกันนั่นก็ตายเราก็ต้องตามเผาศพแบบไปปรึกษากันคำผู้วายกับท่านขุดกายก็ท่านเราปรึกษากันเรื่องศพเอาท่านซึ่งศพเวลาที่ไปถึงเราเปิดทางให้เราตั้งแต่เรื่องแรกไปทราบว่าท่านเสียไปเพราะว่าส่วนจะทำเอาไม่ได้เลยเราเปิดให้ทั้งได้ทั้งเจ็บทั้งเผาให้100%ตกลงกันก็คืนนี่แหละว่าจะเอาไปเผาคือว่าสาวจะไปเผาคือว่าการเชื่อครับออกกล่าวว่าเสียขาดออกไปการเชื่อต้องเชื่ออยู่หนึ่งนะขาดคือเขาเดาว่าเสือเขาไม่มีอะไรนะเขาก็ผิดกฎหมายอยู่ว่ามันเดี๋ยวมันเป็นผิดข้อเทศบัญญัติของเขาเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะเป็นมลพิษกลัวจะเป็นมลพิษเอาไปวัดอาจารย์เกี้ยเราก็ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางบ้านเบอร์เราก็จะเอาศพถ้าเชื่อคือเป็นผองคือวัดอาจารย์เกี้ยก็ขาก็มาขาด้วยกันนายจักรเจ้าก็วัดอโศกแต่แถวนี้มีสองแห่งที่สะดวก
อาจารย์เชียวัดวัดอโศกสาวแห่ที่เขาก็บอกว่าสาววัดอาจารย์เชียสะดวกกว่าใกล้กว่าใช่ป่ะออกจากวัดสวนก็เข้าเลยนะเพราะว่าก็คอยฟังเขากลับรับไปที่เราอีกอาจจะมีความรู้ความเห็นอะไรเราคอยรับฟังอยู่เสมอเพราะเราส่งใกล้ชิดเราก็เป็นเจ้าของส่งเขาให้บอกว่าเขาว่าเขาจะเปิดความสะดวกให้ทุกอย่างแต่ไรอ่ะรถชนก็เกิดอุบัติเหตุไปรู้ว่าเป็นที่ประจวบใช่ไหมครับที่ประจวบครับก็เลยแค่บุรีไปแล้วก็เป็นประจวบใช่ก็เป็นการที่เสียได้แหละถ้าเป็นคนแค่บุรีถ้าเชื่อจะแต่เป็นข้าว่าปรับอากาศต้องกระบวนแล้วว่าอยู่ยึดจะไปจำออกจากนี้ก็ไปอยู่ที่น้ำหนาวถึงรับหลังบริเวณจะต้นสี่พันไร่ใช่ไหม 2,500 ไร่ครับน้ำหนาว 2,500 ไร่ครับของหลวงตาใช่ 2,500 ไร่แล้วซื้อหมดเลยบริเวณซื้อหมดเพื่อรักษาต้นยาลำธารร้ายประชาชนเลยเป็นดงหมดซื้อไว้หมดต่อแล้วก็พระท่านเป็นพระอยู่ที่บริเวณนั้นได้เป็นชื่อเป็นชื่อเรื่องนี้ถูกจับเป็นป่าอะไรแล้วก็มาให้ทหารช่วยนะครับทหารอารักขาช่วยด้วยเพราะอาหารทางเมืองน่าแต่ว่าเราก็มอบให้ทางทหารเขาดูแลแล้วก็เลยยกไปทางนั้นไม่ทำเลยก็ออกจากเกี่ยวซื้อที่ก็ใช้ผ่านได้แล้วครับ2,500 ไร่ละก็2,500 ไร่เราซื้อไว้หมดก็เป็นประโยชน์แต่ประชาชนหรือส่วนรวมเราไปไหนเบิกกว้างแล้วเราไม่ไปรู้ความแคบถ้าสลายออกจากวัดเก่าออกจากวัดเก่าไปเลยข้าวโยกว่าไปยังไงต้องเสียไปรู้ไหมแล้วซื้อสองฝ้าทางเบิกกว้างออกกว้างออกบล็อกของทะลุถึงนี่เลยเขาใครๆเขาก็อยากขายก็ซื้อด้วยความเมตตาเพราะฉะนั้นชาออกมาจากวัดตาไม่ต้องเบิกกว้างบนเลยมาทะลุถึงวัดตาเราซื้อไว้หมดที่ชาออกมามันเบิกกว้างเราซื้อเบิกซื้อแพงๆซื้อทำด้วยความเมตตาเบิกทางมาตั้งแต่บุพตาเลยทะลุถึงท่านรอสบายแต่คนทั้งหลายเขาไม่ทราบแล้วว่าชื่อเป็นอะไรมันคือกว้างขวางแต่ก่อนพวกล้อพวกเวียนไม่มีรถจักรยานพวกล้อพวกเวียนเขาขนข้าวขนของอะไรรถเกลี้ยงแกล้งจะสวยจะไม่ได้แค่เพราะเราไปสร้างว่างกว้างเลยไปอะคืออย่างนี้แล้วก็ติดต่อกับเจ้าของงานเขาไปแถวไปสู่หมู่บ้านแล้วติดต่อไปให้เห็นว่าอะไรให้มาตกลงกันด้วยความเป็นธรรมบอกว่าเราจะติดต่อทำประโยชน์ให้โลกด้วยความเป็นธรรมแต่จะต้องอาศัยชื่อของท่านทั้งหลายที่ติดอยู่กับทางนี้นะว่าเอามาศึกษาดูกันเพราะเราศึกษาเราให้เพื่อเพราะว่ามันถึงเปิดโลกมาที่ทางต้นไม้อะไรแถวนั้นมีที่วัดนะเราซื้อด้วยความเมตตาแล้วก็มีบัญชีเขาไม่มีเงินเขาอยากจะขายที่ไปถ้าบ้านหรือซื้อเราก็ซื้อให้กับความเมตตาถ้าลำพังขายอันนี้ไปมันไม่ได้เราต้องซื้อขายซื้อเป็นพิเศษยกใครไปก็ซื้อมันก็ได้ซื้อก็เอาเงินของเราไปบอกว่าเราซื้อให้อะไรไม่รู้นะให้พอไม่เป็นอะไร
ขายกต่างนี้เขาก็ซื้อจานได้สะดวกสบายเราให้ความเมตตานาเสียเราซื้อเลยเพื่อไปความเมตตาให้เขาจะยกออกจากได้เงินนี้แล้วเขาก็ไปซื้อที่อื่นอันนี้ก็สำสาธารณประโยชน์ที่ต้นไม้ที่เราฝากตาไว้ไม่ใช่จะซื้อหวงไว้หรอที่เอาไว้เพื่อสาประโยชน์สาธารณประโยชน์เอาดีสักผู้ใดมีความจับใจเข้ามาในแถวสองฝากทางเนี่ยซึ่งจะเป็นสาธารณประโยชน์โรงรับโรงเรียนโรงอะไรอะไรโรงพยาบาลอะไรเอาให้ได้ทั้งนั้นนะเราให้เลยให้เลยลูกสองพ่อตาดีแล้วซื้อมาแล้วก็ให้เป็นสาธารณประโยชน์ไปสาธารณประโยชน์ไปไปเรื่องตั้งแต่หมู่บ้านตากออกมาแล้วก็ซื้อไว้ทั้งนั้นต้นบ้านมีสองพ่อตาเป็นที่ของวัดทั้งหมดนี่เราก็รอที่จะทำประโยชน์ถ้าเขามีความจำเป็นติดต่อมาเราพร้อมที่จะให้นะรอเหตุการณ์ที่สมควรอยู่ถ้าเราสมควรก็เกิดไม่ได้ละหาว่าเราจะทางสาธารณประโยชน์จะเกิดขึ้นแล้วมันจะอยู่เราก็ได้สถานีแล้วนะก็ชิวร้อยสิบกว่าสถานีครับสถานีวิทยุ110กว่าครับต้อง110กว่าสถานีนะความจริงคือเชื่อแล้วเราปล่อยแต่เขาก็ติดตามมาไปตั้งเป็นวิทยุเป็นสถานีวิทยุให้ชื่อต่างๆ100กว่าแห่งนะนี่เป็นเรื่องของเขาติดต่อเขาทำไปเองนะเราเชื่อแล้วไม่สนใจกับอะไรก็ดีธรรมะที่เราเชื่อคือเป็นธรรมะที่ยืนยันออกจากหัวใจเลยเนี่ยหัวใจสร้างไว้แก่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์เดียวสอนโลกสักสามโลกเป็นอะไรความจริงอะไรเรื่องเดียวยิ่งกว่าหัวใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วสอนโลกได้เป็นศาสดาของโลกคือพระพุทธเจ้าขอให้ธรรมเข้าสู่หัวใจใครเถอะครับดีเราก็ทำให้เราเรื่องนะมันเป็นของมันเองนะเราไม่อาจไม่เอื้อไม่เยอะหยิ่งเจ้าของเราไม่เคยคาดเคยคิดเอาไว้ว่าเรื่องอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอยู่ที่หลังวัดดอยธรรมเจดีย์ลืมเมื่อไหร่วันที่15พฤษภาคม2493ไอ้จิตนี้มันเลขของมันมาพอแล้วล่ะสว่างต้าไปหมดแล้วนะแต่มันยังไม่รอบตัวคือจิตตรงนี้ยังไม่สว่างเต็มภูมิรับกันกับความสว่างข้างนอกที่เราว่าสบายจิตถ้าเราที่อัศจรรย์ร่างดาวสว่างสวัยครอบไปหมดเลยแต่จิตเรานี้ยังไม่ครอบตัวเองถึงขนาดนั้นมันก็ยังได้อัศจรรย์โอ้โหจิตเราสบายที่อัศจรรย์ร่างดาวนี่ไม่คาดไม่คิดแล้วมันเป็นขึ้นเองยืนลำพึงอยู่นั่นแหละพอดูโลกธาตุจ้าไปหมดเลยโอ้ทำไมจิตของเราถึงเป็นอย่างนี้วะนั่นละวัดดอนสมัยเจดีย์ตอนเดือนสามแล้วมั้งพอเอาศพพระแม่จันทร์แล้วขึ้นไปแล้วถึงร้อยวันก็เขาก็ได้บุญลงไปอีกแล้วมาสุทธาวาสก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพสุดหัวใจเราอยู่แล้วเราต้องลงมาพอลงมาแล้วขี้เกียจขึ้นวัดดอนเพลนประชารู้ประชาอะไรอำเภอผืออำเภอท่าบ่อสีเชียงใหม่แต่ก่อนสีเชียงใหม่เราก็มีอำเภอมีแต่อำเภอท่าบ่อแห่งเดียวเราไปคนเดียวเราไปเดือนห้าเดือนสิ้นเดือนห้าแล้วเดือนหกก็กลับมามาโปรกันที่ตรงนั้นแหละโปรกันที่วัดดอนสมัยเจดีเดือนสามแบกปัญหานี้ไปปัญหาที่เป็นความสว่างสวัยแต่ท่านท่านกลัวเราหลงท่านเตือนขึ้นมานะถ้ามีจุดมีต่อม
แห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบกันละเวลาจิตของเรามันสว่างครอบไปหมดมีถ้ามีจุดมีจอบแห่งผู้รู้ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบแปรไปออกถ้าเป็นเล่าให้พ่อแม่ของอาจารย์ฟังมันจะผางขึ้นเวลาเลยเรียกว่าบรรลุธรรมในเวลานั้นเลยพูดง่ายก็นั่นแหละคือทันทีเลยพอนั่นแล้วมันก็เห็นตัวมันปัดปุ๊บมันจะขาดสะบั้นไปเลยที่มันไม่เห็นก็แบกไปคนเดียวเท่านั้นแหละเราใครติดตามเราไม่ได้นิสัยอันนี้เป็นอย่างนั้นมันเด็ดมันขาดจริงๆนิสัยเราไม่ใช่ธรรมดานะว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเลยนะนี่ไปคนเดียวเนี่ยคือว่าใครไปด้วยไม่ได้เสียการเสียการมันเป็นน้ำไหลบ่าถ้าไปสองก็มองตรงนี้แล้วมองนี่นะถ้าไปคนเดียวประชาอยู่กับเราอยากกินก็กินไม่อยากกินกี่วันก็ช่างอยู่อย่างนั้นเอาเจ้าของเป็นประชาเลยมันก็เด็ดเข้ามาตลอดเลยไปแต่คนเดียวพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ท่านเสริมนะองค์ไหนไปเวลาเราเห็นอยู่ดีเวลาท่านจะไปเที่ยวบางทีไปสององค์บ้างสามองค์บ้างไปลาท่านพอไปลาท่านว่าจะไปเที่ยวนั่นขึ้นเลยท่านเลยเฮ้ยตั้งแต่อยู่ในวัดนี่มันก็ตกนรกใครเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วมันจะไปตกนรกหลุมไหนอีกล่ะท่านว่าใครจะกล้าไปล่ะมันก็บอกนะเจ้านั่นแหละท่านเอาอย่างนั้นนะในอนุญาตในใบอนุญาตมันก็บอกเองแหละนี่เจ้าเนี่ยตั้งแต่อยู่ในวัดนี่มันก็ตกนรกให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่เลยนะแล้วมันจะไปตกนรกหลุมไหนอีกล่ะท่านว่าอยู่อย่างแต่สำหรับเราไม่เคยเพราะว่าไปองค์เดียวเออคือทันทีเลยพร้อมเลยพอใจถ้ามาหาไปองค์เดียวใครจะมาอยู่ท่านสายมือไปเขาท่านรู้ที่ใส่แล้วว่าเจ้าจังบ้าทุกอย่างถือกระดาษเสียวร่างท่านร่างเอาไว้แหละความเพียรของเราท่านเป็นผู้สอนให้เราพุ่งถึงพระนิพพานแต่มันจะผ่านผลกันไปถ้าก่อนร่างเอาไว้ร่างเอาไว้เพราะนิสัยผ่านผลผ่านผลจริงๆเราไม่เหมือนใครนะยิ่งทุกวันนี้ด้วยแล้วครอบโลกธาตุไม่มีคำว่ากลัวอะไรกล้ากับอะไรไม่มีเลยทำที่ครอบโลกธาตุหมดแล้วเพราะฉะนั้นการพูดการจาจึงเอาธรรมที่ครอบโลกธาตุที่ออกพูดยังไม่เคยว่ากล้าว่าขัวกับสิ่งใดในสามเดือนแรกทำนี่เหนือหมดเลยพูดให้ผิดจะถูกว่าตามความสัตย์ความจริงเพราะทำเหนือกว่าอยู่แล้วนั่นเนี่ยเขาจะว่าอะไรก็แต่แล้วแต่เราพูดไปตามอัตตามธรรมเราไปยกเป็นส่วนบุคคลคือตัวของเราขึ้นนะยกธรรมขึ้นนั่นแหละเฮ้ยพ่ออะไรนึกว่ามาถึงวันนั้นละวันที่มันเป็นเลยโธ่อยากเชื่อพุทธเจ้าท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโพธิสัตว์ปรารถนาพุทธภูมิให้เป็นศาสดาสอนโลกท่านก็โคคิดเหมือนเราคิดนั่นแหละคิดจะโคตรถูกธรรมดาเฉยๆเราไม่ได้มุ่งที่จะเป็นศาสดาสอนใครเหมือนพระพุทธเจ้านะเราขอความโคตรถูกก็พอถึงขนาดนั้นมันจะเป็นนะพอวัดผาขึ้นมาขนาดโถพระเจ้าตาลีจะสอนได้ยังไงคือธรรมชาตินี้กับสภาพความเป็นอยู่ทั้งหลายของสมมุติว่ากันเถอะนะกับวิมุตติที่ครองอยู่เวลานี้เพิ่งเกิดขึ้นเวลานั้นดินฟ้าถล่มในคืนวันนั้นนะนั่นละพอที่ขึ้นมานี้มันมองดูอะไรโอ้ยจะสอนใครไปได้ค่ะสอนใครก็จะหาว่าบ้าว่าบอมันจะเกิดประโยชน์อะไรคือมันเลิศเลยเกินกว่าที่จะนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกพูดง่ายๆว่าถ้าพิจารณาขับเลยอยู่ไปกินไปวันไหนก็พอถึงวันแล้วก็ไปใช้ฐานะเลยสอนใครก็ไม่รู้เรื่องแล้วจะสอนไปหาอะไรแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดอย่างนี้มิได้จะฝ่าบึกบืนที่จะไปให้หลุดพ้นท่าเดียวเท่านั้นพอมันถึงขั้นนั้นแล้วมันย้อนกลับมาที่ว่าในโลกอันนี้จะว่าดูถูกเขาก็ไม่ผิดแต่ไม่มีเจตนามันเหมือนอะไรพูดไม่ถูกนะคือธรรมชาตินี้อันเดียวเท่านั้นแล้วใครจะไปด้วยลงถึงกระดาษแล้วสอนใครจะไปเข้าหัวเข้าใจเอออยู่ไปกี่ไปพอถึงวันเท่านั้นก็พอแค่ปล่อยหมดแล้วนะมันชอบอะไรเหมือนว่าจะไม่สอนใครเลยก็เหลือว่าบรรสุวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้สักเดียวทำประเภทหนึ่งขึ้นมารับไปนะขึ้นมาอย่างเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดด้วยก็เมื่อว่าโลกอันนี้มันไม่มีใครรู้ได้เห็นได้เราเป็นเทวดามาจากไหนนั่นขึ้นที่ไหนแล้วพาอะไรส
ทำไมถึงรู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดนั่นเอาละละคือที่มันว่าคิดถึงท่อใจในการที่จะสั่งสอนใครต่อใครจะรู้ได้อย่างนี้แล้วมันเริ่มเข้าขั้นทอดอะไรล่ะอยู่ไปแล้วตามปากตามขอพ่อถึงวันแล้วก็ไปก็ได้ละป้าละสอนใครก็ไปรู้เรื่องมันคิดอะไรทำถ้าขึ้นมาอย่างรุนแรงได้ละไม่ใช่ธรรมดาเขาก็ว่าทำนี้มันสุดวิสัยของบรรดุบรรดาที่จะรู้ได้เห็นได้เพราะเราเป็นเทวดามาจากไหนเราทำไมถึงรู้ได้วะรู้ได้เพราะเหตุใดคำว่าเพราะเหตุใดมันมีสายทางมาสายบารมีพูดง่ายๆนะสายบารมีที่สร้างมามากน้อยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนกระทั่งถึงที่นี่นะมาพูดอย่างว่าเพราะเหตุใดมันยอมรับนะอ๋อได้ได้นะยอมรับได้ได้ไม่ว่าก็ได้ลงนะลงรู้ได้เพราะเหตุใดเราเพราะว่าเพราะเหตุใดสายทางเราที่ก้าวมามันก็มีอยู่เห็นอยู่นี่เขาก็มีเหมือนกันสายทางของเขาสั้นยาวมาใกล้เขามาใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้เขามาใกล้เขามาพอถึงมันก็ถึงได้เหมือนกันอ๋อรู้ได้เลยยอมรับนะไม่ว่าก็ได้ยอมรับที่จะปฏิเสธเป็นตะกอไม่นี่แหละมันเปลี่ยนก็จะเสียเช่นเวลามันถึงขั้นเข้ามาแล้วเหมือนว่าสุดวิสัยไปหมดเลยนะแฟนเป็นอะไรเราแล้วมันจะไม่พูดให้ใครฟังเลยมันอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายไม่เคยตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยว่าจิตเราสบายอัศจรรย์ตรงนั้นหรอสว่างสวายครอบไปหมดอันนี้มันเป็นเรื่องว่าขี้ปฏิวไม่เสียเนี่ยพออันนั้นผ่าขึ้นมาเท่านั้นมันครอบไปหมดเลยทีนี้มันก็สุดวิสัยที่จะสอนใครต่อใครเลยช่อใจเป็นอย่างนั้นทำ นี่ก็เป็นอะไร56หรือ57ปีนะวันที่15พฤษภาคม2493ครับปีที่แล้ว57แล้วครับฮะ57แล้วครับเออนั่นแหละพ่อแม่ครูอาจารย์ก็พฤศจิกาแล้วท่านเสียแล้วก็พฤษภาจากนั้นไปพฤษภามันก็เป็นคือที่ได้อ่ะจากนั้นมาก็56 57ปีเวลาทำอัศจรรย์ไม่เคยคาดเคยฝันก็ตามเวลาเป็นเคยแล้วมันมีของมันที่จะต้องพูดต้องเป็นขึ้นมานะถึงขนาดที่ว่าจะไม่สอนใครเลยดูที่ไหนสอนใครใครจะไปรู้ได้ทำอย่างนี้นะแล้วก็พิจารณาไปที่เวลาวันแล้วโอ้ได้แค่ไปอยู่ได้แล้วแต่แปดโมงเช้าแล้วแล้วมีอะไรที่เราก็จะไปของเราละอาจารย์เจ้าคะเพื่อนอยู่ออสเตรเลียเจ้าค่ะฝากมาถวายหลวงตา 10,000 บาทเจ้าค่ะเออเพื่อนอยู่ออสเตรเลียเจ้าค่ะอ๋อสวัสดีหลวงพ่อเจ้าค่ะพี่สาวคุณธนันฮะพี่สาวทำบุญให้คุณธนันเทียนทิม 2,000 บาทคณะผู้ร่วมบุญบูชาธรรมเทศวันนี้และเมื่อเช้าก่อนจังหันที่เตือนให้มีสติในทุกอิริยาบถ10,000บาทเจ้าค่ะบูบาจะเอาของมาโชว์โรงพยาบาลศรีสงครามแถวนั้นเราเคยไปทำพรรษาที่นั่นกันที่ศรีสงครามเป็นป่าทั้งหมดไอ้ที่นั่นไอ้ที่เขาตั้งอำเภอเขาตั้งตอนทีนี้เราจะจากไปเขาก็ไปเริ่มตั้งอำเภอศรีโลกาแต่ก่อนไม่เป็นอำเภอในป่าเราจำภาษาที่นั่นพอเราออกภาษาแล้วเขาก็ตั้งที่เราตัวอันไปที่นั่นอำเภอศรีโลกาช่วยเยอะนะมาละจะให้พอละให้พอแล้วก็จะไปของเราเราดูแลก่อนที่เป็นบ้านสีขาวที่พ่อท่านแก่ในกรรมการโอ้ยวันนี้ทุกๆนี่ที่ว่าบ้านสีขาวแล้วที่จะมาอันนั้นจริงๆมาอยู่ปากอู่โด่งที่เขาตั้งอำเภอทุกวันเนี่ยนั่นโด่งปากอู่มาน้ำอู่ตกที่นั่นเขาเรียกส่วนมากที่ติดปากก็ว่าปากอู่ตรงนั่นตรงอำเภอสีขาวทุกวันเลยส่วนบ้านศิลปกรรมจริงๆถูกราดูอะไรไอ้ฟ้า
ชิสังพัชิสังตุมหังที่ปมเมวสุมิชโตสาเพภูเรนตุสังปาสังโฆปันนะทัสโสยถามัญโชติระโสยถาสัพพิติโชวิวัจจันตุสัพพะโรโควิราชตุมาแก่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีสนิจังพุทธาพระเจ้าวิโนสัตตาโรธรรมาวัฏฐานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุอะไรอยู่แล้วจะไปอะไรที่ขายแล้วแต่โบกแผ่นโบกเขาก็บอกเคยพอดีจากนี้ไปถึงอำเภอศรีสงครามเขาจะบอกเคยพอดีเอ้าฮะประมาณแถวนั้นแล้วถามหาอะไรถามไม่ได้สับไม่เสียไปที่ไหนบาทมีเด็กได้ขนาดนั้นนี่ลูกสาวสีโสภาบุญนาพันธิวายเช็คลูกสาวสีโสภาบุญนาพันธิวายเช็คหลวงตา500บาทอันนี้เขาถวายอันนี้เขาพระวรากรสุวรรณโนและครอบครัวสุวรรณเพนถวาย 10,000 บาทเป็นปัจจัยครับครับเขาจะไปแล้วได้เวลาพอดีเนี่ยมาแล้วเนี่ยโอ้หลังไหลมาเนี่ยกองซ้ำหมาเพื่อนมาแล้วกองซ้ำหมาเพื่อนมาวัดกับพระกับคนเลยเป็นเดียวกันละเนี่ยอยู่ที่ไหนมาวัดกับพระกับคนเลยเป็นเดียวกันเลยเนี่ยอยู่ที่ไหนเดี๋ยวที่ละเดี๋ยวที่ละเขาฆ่าไอ้นี่ทำไมขาขยับขยับเนี่ยเฮ้ทำไมขาขยับขยับเนี่ยไปมันฆ่าไปอะไรมันฆ่าไปอะไรนี่จะไปแปดโมงกว่านะเป็นไงเราเลือกได้สิอะไรสักอะไรที่อยู่เขาแก้วแล้วอะไรท่านมีอะไรเป็นกษัตริย์นะพวกกษัตริย์ท่านอยู่ที่เขาแก้วแล้วท่านก็อยากโชว์ของท่านหมาของท่านเป็นคนมีตะกร้าอะไรเงี้ยแล้วท่านไปแล้วก็ท่านให้หมาเขาเข้าหรอกพันดีเลยนะลูกข้าเขาแก้วละแกไปท่านก็อยากโชว์อยากบวชหมาเข้าท่านแกท่านเดินไปกลางนะหมามันจะข้าไปไปพอไปถึงหากไปยาบ้าก็มาก็ยาบ้าเฮ้ยง่ายตัดหวานจะกล้ามาเข้ามาก็ไปไงหวานวิ่งจะกอดกันแต่ยังไม่เห็นข้าวไปเลยใช่ย่าเห็นไหมว่าผู้แพ้ไอ้ผู้พันดีนะที่อยู่เขาแก้วอะพันดีนะเขาจะไปอ่ะตายอ่ะตายไปลูกตายอยู่นะอ
ผมเช่าให้รถมาก็6,000ตั้งแต่เขาไปเที่ยวกันนะตอนนี้อะไรเขาที่เที่ยวกันบ้างฮะเขาทุกอะไรเขาที่เที่ยวกันบ้างฮะนครนายกครับผมฮะผู้เช่าเราออกไปใช้รถก็6,000รถใหญ่ก็ขอยาโยก300 คนครับฮะ300 คนไปแล้วออกไปทางก็